สุดเศร้านานายอดบัวงามเสียชีวิตแล้วหลังป่วยหนักแฟนเพลงแห่อาลัยยิ่งยงสุดเศร้าโพสต์แจ้งข่าวนานายอดบัวงามศิลปินในค่ายบัวงามเสียชีวิตแล้วหลังป่วยหนักติดเชื้อในกระแสเลือดแฟนเพลงแห่แสดงความอาลัยวันที่18กุมภาพันธ์2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่ายิ่งยงยอดบัวงามนักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อยิ่งยงยอดบัวงามถึงการเสียชีวิตของนานายอดบัวงามศิลปินในค่ายบัวงามอินเตอร์เนชั่นแนลยิ่งยงสุดเศร้าโพสต์แจ้งข่าวนานายอดบัวงามศิลปินในค่ายบัวงามเสียชีวิตแล้วหลังป่วยหนักติดเชื้อในกระแสเลือดโดยมีข้อความระบุว่ารู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจมากที่น้องนานาบ้านดงศิลปินคนดีจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับหลับให้สบายนะน้องนานาขอให้ดวงวิญญาณของน้องไปสู่สุขคติสู่ภพภูมิที่ดีนะครับด้วยรักและอาลัยยิ่งสำหรับนานายอดบัวงามก่อนหน้านี้มีอาการป่วยหนักติดเชื้อในกระแสเลือดจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวจากอาการป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดปอดอักเสบเนื้อเยื่อหัวใจอักเสบมาหลายครั้งทั้งนี้แฟนเพลงแห่ร่วมอาลัยและแสดงความเสียใจกันจำนวนมากต้องรู้สึกผิดชอบชั่วดีแก้มบุ๋มของขึ้นฟาดเดือดชุดใหญ่ลังถามแรงท้องหรือเปล่ามันไม่ควรถามแก้มบุ๋มปริยาด้าของขึ้นฟาดเดือดชุดใหญ่หลังถูกถามแรงท้องหรือเปล่าลั่นมันเป็นสิ่งที่การศึกษาจะสอนให้เรารู้ว่าไม่ควรถามมีเรื่องให้นักแสดงสาวแก้มบุ๋มปริยาด้าซึ่งตอนนี้เธอกำลังคบหาดูใจกับพีทกันตพรหานพาณิชย์ผู้บริหารโรงพยาบาลชื่อดังปรี๊ดหนักกลางไลฟ์สดหลังจากมีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาถามแรงแก้มบุ๋มว่าใส่ชุดสวยท้องหรือเปล่าทั้งที่เธอยังไม่แต่งงานทำเอาแก้มบุ๋มเห็นคำถามของชาวเน็ตแล้วไม่ขอทนออกมาฟาดกลับชาวเน็ตชุดใหญ่เลยว่าต่อให้ผู้ใหญ่บอกว่าอยากให้ท้องแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะท้องหนูไม่ได้บอกว่าคนที่ท้องก่อนเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีแต่สำหรับหนูรู้สึกว่าอยากให้เป็นความภาคภูมิใจของพ่อและแม่ซึ่งน้องหนูอาจจะผิดพลาดมาบ้างหรืออะไรก็ตามแต่รู้สึกว่าเหลือหนูคนหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวหนูไม่ได้บอกใครมีลูกก่อนหลังเป็นเรื่องผิดหรือถูกแต่หนูรู้สึกว่าหนูอยากให้พ่อแม่หนูยิ้มภูมิใจในตัวหนูส่วนเรื่องที่ไม่ควรถามหนูว่าท้องหรือเปล่ามีน้องหรือเปล่ามันเป็นคำถามที่ไม่ควรถามเพราะหนูยังไม่ได้แต่งงานและแค่มีแฟนเท่านั้นถ้าพี่พิมพ์ผิดอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าพี่พิมพ์ไม่ผิดแล้วพี่ต้องการจะถามหนูแบบนี้มันเป็นสิ่งที่การศึกษาจะสอนให้เราไม่ควรถามอะไรคนอื่นแบบนี้ซึ่งบางคำถามมันไม่ควรถามเพราะมันจะอยู่ในโลกโซเชียลตลอดไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในการถามคำถามว่ามันมากหรือน้อยเกินไปในการถามคนอื่นในเมื่อหนูพาตัวเองมาถึงอายุ34ปีไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครเอาแต่หนูรู้สึกว่าถ้าเราครองตนขนาดนี้เราควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราถ้าสังเกตตัวหนูหนูเป็นเด็กห้าวไม่ใช่คนพูดเพราะแต่หนูจะหลุดคำหยาบน้อยมากเพราะเราไม่รู้ว่าใครกำลังดูเราอยู่บ้างขอบคุณ TikTokเ
ชบาแก้วซ้อมเข้มส่งท้ายก่อนดวลแคเมรูนลุ้นโควต้าลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายชบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามซักซ้อมความเข้าใจเป็นครั้งสุดท้ายก่อนดวลแคเมรูนเพลย์ออฟลุ้นตั๋วฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายชบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงทำการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนามซ้อมฮามิลตันประเทศนิวซีแลนด์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบเพลย์ออฟรอบแรกที่จะพบกับทีมชาติแคเมรูนการฝึกซ้อมครั้งนี้อยู่ท่ามกลางสภาพอากาศ23องศาเซลเซียสโดยมีลมและแดดจัดโดยตอนนี้เน้นทบทวนคอนเซปต์การเล่นรวมถึงการเก็บรายละเอียดทั้งหมดนักชกดังกัมพูชาลั่นสยบนักมวยไทยประกาศศักดาคุณคะแมในศึก RWS Fight Night หลังการฝึกซ้อมวราพรบุญสิงห์ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าโค้ชและทีมสตาฟได้เอาวิดีโอและรูปแบบการเล่นของแต่ละคนมาให้ดูและบอกวิธีการเล่นของทีมเขาและความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนมองว่าทุกทีมที่มาอยู่ตรงนี้ไม่มีทีมไหนที่เราจะเล่นกับเขาได้ง่ายๆอีกอย่างเราไม่เคยแข่งกันกับเขาด้วยแต่คิดว่าถ้าเราทำเต็มที่ทุกอย่างจะออกมาดีแน่นอนเรามีโอกาสแล้วทำให้เต็มที่ที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสแบบนี้อีกไหมทำเต็มที่อย่างน้อยๆเราจะไม่เสียดายสำหรับเรื่องการปรับเวลาทางโค้ชได้ให้ปรับเวลาตั้งแต่เราอยู่ที่ไทยแล้วเกือบ1สัปดาห์เพราะเราเดินทางมาก่อนแข่งแค่4วันนับวันเดินทางเท่ากับว่าเรามาใช้เวลาปรับตัวที่นี้ก่อนแข่งแค่2-3วันแล้วสำหรับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมลงแข่งขันในวันที่18กุมภาพันธ์เวลา13นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยพบกับแคเมรูนที่ไวกาโตสเตเดียมเมืองฮามิลตันประเทศนิวซีแลนด์แฟนบอลสามารถรับชมได้ทางผู้ที่ชนะการแข่งขันในเกมแรกจะผ่านเข้าไปพบกับทีมชาติโปรตุเกสในวันที่22กุมภาพันธ์โดยผู้ชนะจะคว้าตั๋วเข้าไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2023หลานเท่งเถิดเทิงคลอดแล้วอวดโฉมน่ารักแก้มยุ้ยสุดๆแถมตั้งชื่อเท่มากลืมตาดูโลกแล้วหลานเท่งเถิดเทิงคลอดแล้วอวดโฉมน่ารักแก้มยุ้ยสุดๆแถมตั้งชื่อหลานชายเท่มากขึ้นแท่นเป็นคุณปู่ป้ายแดงหลังจากก่อนหน้านี้โง่เฮงลูกชายคนโตคนเก่งของนักแสดงตลกชื่อดังเท่งเถิดเทิงได้ประกาศข่าวดีแฟนสาวได้ตั้งท้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเท่งเถิดเทิงก็ขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณปู่ป้ายแดงเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันล่าสุดอินสตาแกรมของอัคทีขีดล่าง TSW ซึ่งเป็นอินสตาแกรมโง่เฮงลูกชายคนโตของเท่งเถิดเทิงได้ประกาศข่าวดีอีกครั้งเพราะแฟนสาวของโง่เฮงได้คลอดลูกคนแรกเป็นผู้ชายน่ารักจ้ำม่ำแบบสุดๆแถมตั้งชื่อลูกชายเท่มากว่าน้องเจเดนโดยโง่เฮงได้โพสต์ภาพครอบครัวรูปแรกพ่อแม่ลูกขณะอยู่ในห้องคลอดพร้อมข้อความว่า Welcome to the world ลูกชายผมเองดอชออคิราพงสุวรรณเจเดน17กุมภาพันธ์9นาฬิกา9นาทีโลกใบนี้จะมีแดดดี้กับมามีอยู่ข้างหนูตลอดไปโดยหลังจากที่หลานคนแรกได้ลืมตาดูโลกนั้นด้านคุณปู่เท่งเถิดเทิงและย่ามาลาไม่พลาดไปหลานเยี่ยมก่อนใครแถมในไอจีสตอรี่ของโง่เฮงได้โพสต์คลิปวิดีโอของลูกชายให้แฟนคลับโยนโยมแบบชัดๆซึ่งลูกชายของโง่เฮงหลับปุ๋ยน่ารักและแก้มยุ้ยสุดๆขอบคุณอินสตาแกรมอัคทีขีดล่าง TSW